พันเอกปราโมทพรมอินโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ชี้แจงถึงกรณีที่เครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อปกป้องจะพลเรือนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้ออกถแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการคุกคามและปิดปากประชาชนเปิดพื้นที่ทางการเมืองและเปิดโอกาสให้เสรีภาพที่ได้เผยแพร่เมื่อวันที่สมีนาคม2561ที่ผ่านมานั้น จากการตรวจสอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าหรือว่ากอรมนนะครับพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นการจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของระบบอำนาจรัฐโดยยึดโดยยืนยันนะครับว่ากอรมนอนภาคสี่นั้นยังคงยึดมั่นบังคับใช้กฎหมายด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายใต้หลักนิติรัฐพร้อมให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ในทุกกรณี แต่ทุกครั้งที่มีการบังคับใช้กฎหมายกลับถูกต่อต้านและบิดเบือนใส่ร้ายเจ้าหน้าที่จากกลุ่มที่แอบอ้างว่าเป็นนักปกป้องสิทธิพร้อมเตือนกลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหวนะครับอย่านำปัญหาความมั่นคงในพื้นที่มาบิดเบือนเพื่อหาผลประโยชน์ของกลุ่มหรือผลประโยชน์ทางการเมืองและให้ยุติการหลอกลวงประชาชนด้วย ส่วนการดําเนินคดีกับบรรณาธิการผู้จัดการออนไลน์และนายอิสมาอีแอร์เตะนะครับเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อดําเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดกฎหมายด้วยการจงใจเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จใส่ร้ายป้ายสีหน่วยงานของรัฐบาลโดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทําให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐได้รับความเสียหายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการคุกคามหรือปิดปากประชาชนตามที่กล่าวอ้างและบิดเบือนแต่อย่างใด